รู้แล้วเข้าใจสัมผัสทั้ง5มันจะนิ่งถึงจะหลุดพ้นใช่ไหมคะไม่มีห่วงไปเลยคุณดีจังเลยดีจังดีจังดีจังได้ทราบว่าเป็นชื่อหมาน้อยนั่นเองหมาที่รักชื่อดีจังดีจังชื่อที่เป็นมงคลนะเจ้านี้เขาเลี้ยงหมาไว้เยอะเนี่ยเจ้าดีจังรู้แล้วเข้าใจสัมผัสทั้ง5อายตนะ5โอเคนะมันจะนิ่งมันจะนิ่งจึงจะหลุดพ้นใช่ไหมคะใช่ครับมันจะนิ่งจึงจะมีสุดสิทธิ์หลุดพ้นได้ไม่มีห่วงไปเลยไม่มีห่วงไม่มีหวงไม่หึงไม่หวงไม่โหดโอเคไหมครับไม่ห่วงไม่หวงไม่หึงใครก็ตามที่ยังมีใจหึงหวงห่วงหึงหวงห่วงเนี่ยหึงหวงห่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 วงกับหวงควรจะตัดอะไรก่อนตัดคำว่าห่วงห่วงห้าทอนคนที่ตัดคำว่าห่วงได้นะคือเขาคือเขาเราคือเรามันจะตัดคำว่าห่วงห่วงห้าทอนเนี่ยมันจะตัดได้ไอ้ห่วงเนี่ยยังคงมีอยู่ห่วงเนี่ยอย่างเช่นห่วงตัวอย่างเงี้ยไม่อยากให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวห่วงสิ่งของที่หามาได้เนี่ยห่วงยังมีอยู่ครับมีอยู่นะในระหว่างที่ยังกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังทำอะไรแต่ได้อยู่เนี่ยแต่ถ้าหากว่าพอเวลาอายุ60-70ไปแล้วเนี่ยครับทุกอย่างมันลงตัวแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงไปห่วงจะลดน้อยห่วงหึงคงไม่มีอ่ะนะไอ้หึงก็คือหนุ่มสาวเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มหนุ่มสาวหึงเนี่ยโอเคไหมหึงเนี่ยเข้าใจความหมายคำว่าหึงเนาะหึงห่วงหวงถ้าหาว่าใครยังมี3อย่างซ้อนนะฮะมันจะไปคำว่าโหดเหี้ยมมันจะไปคำว่าลงคำว่าโหดเหี้ยมตามด้วยทารุณเห็นไหมฮะเนี่ยพยายามเล่นคำพวกนี้เอาไว้ค่อยๆคิดแต่ละคำแต่ละคำครับมันจะหลุดทีละน้อยสองน้อยมันมาจากความคิดเราเนี่ยครับค่อยๆจัดสรรเอาทีละน้อยสองน้อยมันจะปุ๊บปั๊บทีเดียวก็ลำบากนะครับ